าญจนบุรีนำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนรวมทั้งสิ้น40นายมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการการเผชิญเหตุเบื้องต้นตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีบัดนี้พร้อมแล้วครับผู้กับการหัวหน้าสถานีตำรวจทุกท่านด้วยสถานการณ์เกิดเหตุอาชญากรรมในประเด็นที่ให้เกิดอาชญากรรมขยายเป็นวงกว้างและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแนวโน้มและการเกิดมากมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมและปัญหาทางด้านประธานได้กรุณาให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเผชิญเหตุเบื้องต้นเป็นประธานในพิธีเปิดจะเล่าให้ฟังว่ามันดีใจจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือผู้การแต่ผู้การท่านลาก็มอบรองจริญเมื่อสักครู่นี้ก็นั่งทานกาแฟกันอยู่ปรากฏว่าท่านผู้การปราบปรามยาเสพติดก็ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยกับคนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันโครงการอะไรกันวะนะถ้าพวกเราไม่ทราบหลักมาจากการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยกว่าซึ่งข้าวนะเกษตรหรือเครื่องจักรหรือเครื่องมันอยู่ได้ครับก็ต้องขอบพระคุณ